เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้รัฐบาลเขาได้ชี้แจงในเรื่องของเว็บไซต์ไทยชนะของจริงกับของปลอมนะครับสืบเนื่องจากมีเว็บไซต์ไทยชนะนะครับที่เรียนแบบชื่อเว็บไซต์โดยมีการหลอกลวงนำข้อมูลส่วนบุคคลนะครับไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆหรือว่าอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับเจ้าของข้อมูลได้นะครับวันนี้เนี่ยมีการแจ้งเตือนประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อการส่งลิงก์ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยชนะโดยหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถโทรสายด่วน1119ได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งเว็บจริงเนี่ยถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ใช้ชื่อเว็บว่า www.thaichana.com หรือ www.thaichana.com ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยการใช้งานยังสามารถทำได้ผ่านเว็บโดยไม่ต้องโหลดแอปใดๆส่วนเว็บปลอมเนี่ยเป็นการส่งลิงก์เพื่อหลอกให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยชนะแต่แท้จริงแล้วเนี่ยเป็นมัลแวร์ขโมยข้อมูลซึ่งใช้ชื่อว่าไทยชนะ .pro หรือไทยชนะ .asia ดังตัวอย่างนี้เลยนะครับถ้าเป็นเว็บไซต์เหล่านี้ถือว่าเป็นเว็บไซต์ปลอมนะครับคุณผู้ชมสามารถดูตรงนี้ได้นะครับว่าชื่อย่อของเว็บไซต์ไทยชนะจะต้องเป็น www.thaichana.com ไทยชนะภาษาไทยหรือ www.thaichana.comภาษาอังกฤษ .com นะครับทางด้านซ้ายมือนี่เป็นของจริงนะครับส่วนทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นของปลอมนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารหรืออยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ